พี่น้องศรีสะเกษนะครับผมกับคุณพี่น้องอุบลราชธานีนะครับจากพี่ๆจากสุรินทร์พอนะครับแล้วก็ทีมงานแฟนคลับทางไลฟ์สดของปฐมบันเทิงศิลป์ด้วยนะคะขอบคุณพี่ๆเอเย่นนะครับผมมามอบความสนุกความม่วนความเซ่ในกับพี่กับน้องทางบ้านพร้อมนะครับอัลชุลีเมธิธานขอน้อมต่อคุณอาจารย์ผู้เห็นหูเป็นผู้ก่อนสิได้เล่าหมดก่อนนะถ้าผิดพลาดพังอย่าสร้างซ้ำบัดฮาโลองใจประสงค์เท่านี้อยากเห็นท่านมีความสุขคอยเป็นย่ามีทุกข์ให้สุ่มสวงบ่ลวงบ่เอาจารณัยถึงเจ้าสิไข่ข้ามออกมาวามเป็นคนมีเงินตาสุขเกษมลาบลื่นเนื่องเลื่อยอยู่สบายพ่อแม่คนอยู่ในเขตไทยบ่มีท่อเทียมเลยมรดกมุ่นของกะมากมีพ่อลานส่วนน้องคานเมียแก้วสุกัญญาน้องพีสุขเกษมเต็มพีอยู่น้ำชายบ่ทุกพรอาพรหายแม่นบ่มีหันมาจากเทียนี้มีพี่ผู้เงินละอายมีลูกสาวลูกสานเสื่อมตระกูลมุดเอาเงินละครับพ่อแม่เอาใจตั้งมาวางไปให้โตตาข้ามได้ดีแม่ว่าสอนหน่อยบอกไปว่าหิวเขาจะได้บุญงานเพราะว่าสองพี่น้องคือเดชดวงตาพ่อแม่ขันไขว่มาหม้อบังแผ่นไว้อายุไว้จะเลิศเข้าเป็นสาวมันดาวเพราะว่าสิ่งทั้งปวงโลกเขาแอบเอือดฮอดบอกคือเกียงแต่เขาลังพี่น้องเศรษฐีโกเม่นเป็นน้ำเอิญคนรวยไผกาซาเมียซื้อสุกัญญาสุพรรษามีแก้วลูกสาวล่าได้ทรงเรียนไหวค่ะที่สองลูกผู้ต้นเท่าดันเสือวันหลบบิดามารดาหักแพงถนอมไว้ฉันน่ะมีหน้ามาแม่เศรษฐีสุกัญญามีลูกสาวลูกสาวอยู่สองคนกับพี่น้องค่ะตอนนี้นะแม่สกัญญาก็ได้ส่งลูกสาวลูกสาวเรียนในระดับปริญญาอีกบ่เดินก็เขาสิจบแล้วค่ะเป็นบ่ค่ะคุณพี่ค่ะมันเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัวเฮาเด้อที่ได้ส่งลูกส่งเต่าเรียนฮอดระดับปริญญาวันลบแต่ว่าวันลบน้องสุพรรษาหายไปใส่ค่ะคือพ่อมาน้ำหลวงครับป๊อปป้ามามาวันลบชอบเลยอ่ะไปยังป๊อปป้าก็ป๊อปมาต้องถามหมายอีสุพรรษาน้องสัวคนนั้นนำวันลบค่ะวันลบเบาแบบเนี้ยไม่น่ารักบ่าวมีไม่ชอบนะคะบ่าวแบบนี้บ่น่ารักนะคุณลูกนะคะแล้วเป็นยังวันลบคือสิว่าบ่ได้ครับป๊อปป้ามามาในเมื่อตอนนี้นางสุพรรษาลองซัวนั่นเป็นอย่างลูกโรงเรียนกับบ่ไปโรงเรียนกับบ่ไปห้องหอที่ป้าป้าก็มามากเศร้าไห้ให้กับบ่กลับติดผู้บ่าวตอนนี้น้องสุพรรษาได้ผัวก้ามหาลัยแล้วด้วยครับป้าป้ามามาวันลบอายคนครับป้าป้ามามาสุกัญญาสิเป็นลมกับคุณพี่ค่ะแล้วผู้ชายคนนั้นมันเป็นผู้ใดกันลูกผู้ชายคนนั้นมันซื้อว่าบักสุเมธครับป้าป้ามามาบักสุเมธลูกบักสมัยจังได้ล่ะครับป้าป้ามามาที่ป้าป้ากับมามาสั่งหนักสั่งหนาจังได้ล่ะครับบักสมัยลาดีแด่หัวหยองสุขคนถูกคนยากสุขคนจัดท่านั่นบ่โอ้ย
บันไดนครพิเศษทีค่ะสกัดยาบนยังเป็นดอกก็พวกขี่ทุกขี่ยากแบบนั้นนะคะคุณพี่ค่ะบันนี่เจ้าหูว่าสุพรรษาน้องเจ้าเนี่ยอยู่มองใดพาตำรวจไปลากข้อบักสุเมธเข้าคุกให้ได้นะลูกนะได้เลยครับป้าป้ามาม่าเรื่องน้ำทางเรื่องตำรวจปล่อยให้เป็นหน้าที่ของวันหลบลูกรักของป้าป้ามาม่าเองเลยครับพาพ่อแม่ไปลูกถูกใจแม่ยิ่งนักค่ะบิดามารดาเจ้าผู้เรื่องความจริงน้องผู้หญิงทำผิดเฮ็ดโตบ่คือบานตามสันดานคนชั่วเลวสามบ่ฮู้ห่อมการเลี้ยงยังบ่พร้อมไปมีสู่สู่สายวันลบเป็นผู้อายได้แจกเรื่องไว้พอเห็นบิดาเป็นคนตาดระบางการข้าวนี้จักการเลยนะคุณพี่จักสิดีหรือไม่ฟังไปในท้องเรื่องน้องสาวทำให้เกิดเรื่องบ่ยอมแพ้ผู้แม่คิงโอ้ยพี่น้องพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทพี่น้องชาวพุทธผู้ใจบุญทั้งหลายพี่น้องครับนนท์คูณนอกศรีสะเกดพี่น้องทางฝั่งอุบลด้วย2จังหวัด3จังหวัด4จังหวัดพี่น้องผู้มาจากกรุงเทพชมพาปาพอดีน้ำเนาะสงการพร้อมเอาเข้าสู่เขตอภัยทานลานบุญมาเบิ่งปฐมสื่อบัตรเข้ามาเป็นการร่วมทำบุญเทื่อนึงต่อไปนี้ก็สิเป็นการร่วมทำบุญอีกเทื่อทั้งอีพอคณะกรรมการครับมื้อนี้ใส่ขันบัดนี้พี่น้องไกลจากวันนี้จักหน่อยบ่เป็นหยังดอกเนาะทีมงานพิธีการใหญ่ทีมงานคุณพ่อผู้ใหญ่คุณแม่กำนันครับเอาขันมาไว้หลังเวทีให้ไปแพ้จะทุกปัจจัยจากพี่น้องเข้าสู่ช่วงสงการร่วมกันเฮ็ดบุญอีกเทื่อนึงพี่น้องครับเอาร่วมกันเด้อพี่น้องการทำบุญเราทำด้วยใจใสศรัทธาเพิ่นว่ากินข้าวให้กินหลายคำทำบุญให้ทำหลายเทื่อเฮ็ดหน่อยเฮ็ดหลายได้บุญน้ำกันเมื่อได้ต้นพาไปจักต้นนึงเนาะพ่อเนาะแม่เนาะพอได้ว่าซื้อบัตรไปเบิ่งปฐมแล้วเด็กๆก็ได้ให้บุญน้ำเพิ่นอยู่ตัวได้ถือหวยรวยเบื่อน้ำกันใจส่องสงการเนาะแม่ครับ5บาท10บาท20บาทเป็นบุญเป็นกุศลครับพี่น้องเพิ่นว่าทำบุญในอธิษฐานทำทานให้ปรารถนาปรารถนาเอาตัวแม่เนาะสิได้ถือหวยรวยเบื่อเดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับเป็นรถจอดขวางทางกันหลายอายแล้วก็ใจห่อนผมก็คือไม่รู้จะทำยังไงแล้วล่ะเนาะย่อมเราว่าทางแคบแล้วอีกอย่างหนึ่งการประชาสัมพันธ์ประกาศช่วงดนตรีบอกตรงๆเลยครับไม่ชัดเจนแน่นอนเอาชัดเจนผมค่อยประกาศเนาะบัดที่นี่การประกาศสิให้เจ้าของรถให้ท่านใจไปเคลื่อนกับว่าได้อีกล่ะเนาะฟังให้ดีนะครับเลขที่ออกพอพึ่งนอนหนู4394อุบลราชธานี4394อุบลราชธานีขั้นแรกครับท่านที่2 7380กรุงเทพ7380กรุงเทพท่านที่3 557อุบลราชธานี557อุบลราชธานี3643ศรีสะเกษ3643ศรีสะเกษและ9729อุบล9729อุบลจำได้บ่ครับไปเคลื่อนรถเด้อคันเป็นรถผู้ใดเนาะครับผมยันได้ประกาศเมื่อคืนใส่ไหลสวดยุ่นละเอาพี่น้องเฮ็ดบุญไปนำฟังลำไปพร้อมครับอ่ะตอนนี้พอเสร็จทีโกเมนยะแม่สู้กันยาโหสาบแล้วเป่าหลวกลงเงื่อนแง่งๆขอบทนักเต้าสดแค่คือแก้วลูกเต๋าเดี่ยวบ่กินทีตอนนี้มีครูสอนนอนขากได้หางเลี้ยงกินน้ำแมวลูกสาวว่าสันแม่สู้กันยาสิได้ขึ้นบ่น้องเขาไปอยู่น้ำผู้บ่าววันลงผู้เป็นอายมาบอกต่อกับแม่ส่งไปเลี้ยงผันไปมีลาขอพระญาติธนมูล
ทางอ้ายบ่คงไว้ว่าสัญญาเคยนั้นไว้และอายจังเอ้ไอ้บ่จำและได้แต่แนบสองบักน้ำไหลเอื่อยขึ้นน้ำเหลือหน้าผัดคำสัญญาไปบอกคืนแล้วน้ออายขอบคุณนางไหจากอุบลด้วยนะจ๊ะฝากผลงานเพลงบทพญาธนบุตรของคำเพลงขอบคุณที่มานิดนะคะขอบคุณระวังน้ำใจขอบคุณพระบาทแท้ไทยจากวัดสังกำแพงใหญ่ด้วยนะคะขอบคุณพี่น้องดาราเวทีสุขุทุกคนเด้อI'm not afraid to die.
นทอดเทียนสนุกสุขสันต์พวกหนุ่มสาวบ้านเฮาต่างมาโฮมกันมาเชื่อมสายสัมพันธ์ในวันแห่งการรอคอยบ้านอื่นก็มาเต็มศาลามากันไม่น้อยบ้านเฮาเรือก็คอยกินอมหอยส้มตำลาเฮาเฮาบ่รอสร้างสังในวันแห่งเทียนบ้านเฮาดื่มกับทุกกับเต่าคนบ้านเฮามีสารพัดกลุ่มสารพันน้ำกลุ่มเราคนหนุ่มทั้งฟังบ้องกระทั่งเอาตาคอยไฟเสียบันขึ้นเมื่อสงครามทั้งบ้านบ้านกับบ้านสารพันนั่นอ้อยบ้านไม่อีกอ้อยสาวห่วงควรลายมาลาดูดอกไม้ฟังยามใดให้หงาคิดถึงคำสัญญาเมื่อเข้ามาฟังสารพันนั่นสารฟังสารพันสักกันย้ำมาไกลถึงอยู่ไกลให้หงาวุ่นอยู่ไกลเพียงแต่ตาแต่สัญญาอย่าไกลก็หัวใจให้มาสารพันสั่งใจเจ้าเจ้าเก็บพักเขาเฝ้าดูแลใจถึงกายจะอยู่ห่างไกลแต่หัวใจเรามันให้หักสิ่งตายตาจริงหัวใจขันเงินน้ำสู่ผู้ใหม่สารพันมาไปเพียงได้ยินน้ำปฏิสัมพันธ์ให้กับมองสายตามองก็ส่งแนมน้ำสู่บุญเฮาอยู่เราคงมาผ่านสาวผู้ดีปังบานเพียงได้แค่มองแต่ก็ต้องเหินทางอำลาตาสบตาส่งไล่ลาลังบุญเฮากาเราคงมาผ่านสาวผู้ดีสั่งไอ้เทพไทยสั่งมาควรแก้เวลาเพื่อนกูบาก่อนลักนี้บริชันก่อนลาทีไปไม่พีไปด้วยกันไปไม่พีไปด้วยกันขันมีงานปีหน้าให้กลับขึ้นมาหาอีกเกือกลับขึ้นเมืองนั่นเราแม่นหอดบาทอย่าลืมมือแม่นสังกันสาวตาละพันผู้งามผู้งามขอบคุณครับเปล่าไปที่ฮอที่สุพรรณสาอยู่แล้วพี่น้องว่าไปอยู่น้ำภูเบาเป็นลูกสาวกับคือเอาพี่น้องมาที่ของเรามาที่สถานที่ศึกษาสุเมธมาลงมังไฟหน้าคนโกงสุพรรณสาหนอดลูกเสียวเดี่ยวของเพิ่นเรื่องความบังคับเกิดเปลี่ยนการเลี่ยนทางไหวบ่ได้แต่เงี้ยมีความผักก็เลยผักการเลี่ยนน้อสุพรรณสาเองละเสียงหวานหวานกังวานแววพากันเมาเนียวทวัดใช่น้อยน้อไปหวานน้อไปหวานหวานเจ้าพอหลับมีขอให้มาเด้อเลี้ยงกำยามหลานน้อยเด้อโอลังหลับเป็นน้องไม่ซ้ำถลำโซดอกบงการพร้อมทีมงานทั้งไทยมายกมีวันทานอมเดเจ้าของรถ6กไก่ทบูเท่า7164กรุงเทพ7164กรุงเทพเคลื่อนรถทันด่วนครับปรามาที่สุเต็งสุพรรณสามโยหอมน้ำขันพี่น้องไลโก้ธวัชชัยครับรับบทเป็นสุเมธภาคแรกน้องจุลิพรที่ตาระบบเป็นสุพรรณสาจนโลกเป็นคนขาดคนเงินทองสามในมองก็ใจสีฟองแหลมเหลวคือใดเขาจะมารักฉันคือใดเขาจะมารักมาสมัครใจตรีตักเอาหวังดีตักเอาหวังดีโลกก็มีแต่จริงใจดาวเอ๋ยดาวดาวเอ๋ย
แล้วลูกยังบอกมีแบบผู้สีดำกินหมูพ่อให้พ่อพ่อให้มาส่งอยู่ละมีดันเสียงน้องเอียงน้อยเยี่ยมไร้ตันทันตะวันน้ำฟังอีเสียงเรียนเจ้าได้แต่ภาวนาพระพุทธออกไปแฟนชินแฟนชมน้องไม่ร้องอยากถึงทองฝากเสียงไปตามสายลมให้สุดสนและจิตชมครับแฟนแฟนครับแฟนครับขอคำนับด้วยมิตรไมตรีสวัสดีมีชัยทุกคนพระฟ้าบางคนในมณฑลใจแฟนมาลักอย่างไรเราเอาไว้ใส่งานวันทุกท่านและแฟนลุงสงสาววันทุกท่านและแฟนลุงสงสาวที่ครับมีงานเป็นบ้านที่มาช่วยแฟนลุงบ้านที่มาช่วยฟังลำเรือเอาขอเสียคนฟังลำต่อในเรือฟังใส่ฟังขวาเด้อพยาเต็มกระได้มันบางที่พอที่แน่ไขคดีต่อเดือนสำเนียงเก่าบ่จางหายตาเลยยายผู้รอผมได้นั่งชมจนสมนามชายาน้ำปฐมนี้เป็นเวลาหลายปีแต่เพียงไว้บ่ไล่ลาสืบตามห้อยมารดาเป็นคู่บ่าวผู้แหลกตังแฟนฟังโหอยู่สุขเฮหันหน้าฟังบทบาทเทบ่แปรเปลี่ยนดอกเรียนหายสุเมธชายกำลังเรียนอยู่วิไลน้อใจเปลี่ยนความรักซึ้งเข้ามาไกลแฟนสนุกสุดใจหาไทยเท่าทั้งสาวนมอันความหักเข้ามาคุ้มกลุ่มบางเหียนเปลี่ยนปีนหัวใจดินตั้งแต่สาวแฟนผู้ฟังอย่าได้ฝ่าฟังฉันก้าวเป็นพยานสุพรรณสาคนเคยหากอยู่ในใจอายลงไหลชายแล้วไปนอกลงลืมของบิดาสังแสนคดีจริงจังบ่เพียพังบ่นมาอีนางได้ใครสอนสุพรรณสากับก่อนเนื้ออ่อนดาลูนีแสนสนุกสุขดีพอใช้บ่ไม่มาทั้งเล่าเลียนทั้งเพียนสู่สองประตูบ่เลยยาอันความหักนักศึกษามีปัญหาตั้งแต่พุ่นไว้ลุ่นได้หักกันมนุษย์เฮาต่างสันมีหลายอย่างภาษามีปัญหาคือกันหากแม่นกามมาคุณนี้ยากสินีวิทมมอีแต่จมลงกับพี่ขอเตือนหัวนาลีให้ระวังหมดเวรอย่าเป็นหอนดอกก่อนไว้พี่น้องพี่น้องเอ๋ยสุเมธคนจนหายได้มาเรียนมหาลัยจนชายไก่สีพลพานมาพวดนอนนองคานสุภาษาหนาดอนได้มากินมันความกายผมสุเมเป็นลูกชาวให้ชาวนาคนจนๆได้มาเรียนอยู่มหาวิทยาลัยแห่งนี้แล้วก็มาพบรักกับน้องสุพรรษาซึ่งเป็นรุ่นน้องในมหาวิทยาลัยแต่สุเมก็บ่เคยถิ่มการเรียนสุพรรษาครับจ้าห้องซอน้อยๆของสุเมแห่งนี้อาจจะบ่หรูหราทอคอนโดของน้องสุพรรษาเด้อให้สุพรรษาน่ะอดทนเอาเด้อพี่สุเมลำบากกายน้องทนได้ยันแต่ลำบากใจคือไฟหอนมันเผาจริงความหักใส่เถื่อนนี้คือยอมแล้วบ่ห่วงหยังพี่สุเมธครับผมสุพรรษามาอยู่กับพี่สุเมธนะสุพรรษาสบายดีอยู่พี่แต่ว่ามื้อนี้สามีข่าวดีสิมาบอกพี่สุเมธซะเด้มีข่าวดีสิมาบอกว่าติสาแม่นแล้วพี่ข่าวดีอีหยังกันล่ะสาเฮ้ลุยบอกพี่สุเมธให้สาแน่อีหานี่ก็ได้
ันเลี้ยงจังสี่ละโยนให้กูดีนี่กูว่าสิบอกมึงหลายเทียแล้วสุภาษาเอ้ยพ่อกับแม่ส่งให้มาลำมาเลี้ยงมึงจังไหนจังเสียกะโหลกมาเอาผัวเอาผัวแล้วบ่พ่อเสียกะโหลกหอบผ้าอญอญอญเข้ามาอยู่หอน้ำบักสุเมศให้เขาส่งจนว่ามีทองชอกเนี่ยฮะมีทองบ่ติมีทองติไอ้ลุยเดี๋ยวนี้บอกว่าให้ใส่ถุงยางถุงยางก็บ่ใส่สุพรรณสาคือจังคือจังป่วยให้แต่เจ้าของมีทองจะใส่ละน้องล่ะเฮ้ยเฮาสิเฮ็ดจังได๋ดีล่ะพี่สุพรรณสาป้าป้ามามาบ่ลบชื่อได้ไปอยู่แถวนี้ล่ะครับคุณตำรวจคุณตำรวจมาเลยครับถ้าผมมีถ้ามันลบมาครับคุณตำรวจคุณตำรวจครับเฮ้ยจับไปเลยครับป้าป้ามาต้อนหน้าต้อนตาเลยมันอยู่นั่นครับจัดการมันเฮาสิจะได้กันสุพรรณสาบอกสุเมธหญิงโสดใสชัวเอามันเอามันเลยครับมาดิมีมาชัวมาต้องดิ้นมานี่มานี่พ่อจ๋าตำรวจจ๋าพ่อยายอีหยังพิมพ์ยายอีหยังเบ็ดแล้วมึงยามหนักเกินไปเลยห้องชัวคุณตำรวจครับจัดการเลยครับคุณตำรวจสิให้จัดการแบบไหนล่ะครับพ่อเศรษฐีก็มันล่วงลูกสาวผมมาอยู่น้ำนี่แม่ล่ะครับคุณตำรวจจับมาเลยค่ะมันสิบ่ดีเพราะต่างคนต่างเขาก็มีแห้งน้ำกันบอกสุเมฆมึงบอกมากระดุ้งสู้สองคนมันหอดใส่กันแล้ววะบอกเพื่อนล่ะพ่อครับแม่ครับผมกับน้องสุพรรณสาอยู่นำกันมาหลายเดือนแล้วเราอีกยังต่อนี่สุพรรณสาก็ตั้งทองในสองเดือนแล้วครับเปิดสุพรรณสาอย่าเพิ่งที่เขาบอกมามันไม่เป็นความจริงมันบ่รู้มันไม่ใช่ใช่ไหมลูกหนูพูดเล่นกับแม่ใช่ไหมมันไม่เป็นความจริงมันบอกค่ะอย่าล้อเล่นกับมามีแบบนี้นะคะแม่จ๋าพ่อจ๋าสุพรรณสาสุพรรณสามีทองอีหลีจ้ะแม่นั่นว่าแล้วสุพรรณสาขอโทษอีลุยมึงก็เท่าขนาดนี้แล้วมึงปล่อยให้เด็กหน่อยสองคนเอากันได้จังไหนวะฮะโอ้ยคอยก็บอกเขาอยู่จำอยู่เวลาอยู่น้ำกันก็อยู่ในห้องสามคนอยู่แล้วแต่เวลาเขาสองคนสี่สี่กันเขาไล่คอยออกมาข้างนอกเขาสร้างกันในห้องคอยไปซักตายอยู่ข้างนอกเห็นใจคอยในที่ล่ะสุพรรณสาแม่ส่งไอ้เจ้าไปลำไปเลี้ยงว่าไอ้เจ้ามาเอาผัวเทนทิ้งท่ออีกตั้งสองเดือนผัวไปถึงไหนอายไปถึงนั้นกูถามมึงด้วยกูถามมึงดูมึงเขี้ยวได้ไหมมึงเขี้ยวได้ไหมมันจะสิเขี้ยวได้ผู้ใดเดี๋ยวนี้ไปด้วยผู้ใดพี่ผู้ใดบุมาสู้อ่ะไปว่าได้เขี้ยวอ่ะสุพรรณสาผู้บอกแล้วกันมาอีลูกระวังดีสุกัญญาอีลูกระวังดีสุกัญญาอย่าไปสุกัญญาย่างหน่อยมันก็เป็นลูกสาวของเขาสุพรรณสาสุพรรณสาฟังพ่อนะลูกพ่อนี่หวังให้เจ้าได้เจริญใหญ่ภายหลังบ่ให้มานอนจมกับหมู่คนจนให้ตัดสินใจซะหน่อยล่ะสุพรรณสาลูกของพ่อความผิดพ่อยกให้อภัยเจ้าทุกประการนะลูกนะสุพรรณสาพ่อเสียเจ้าเลือกระหว่างพ่อกับผัวเจ้าสิเลือกเอาผู้ใดกันเนื้อสุพรรณสาผัวล่ะพ่อบอกมีแห้งแม่ขออภัยลูกด้วยอย่าถือโทษภายหลังแสนคณิ้งจริงจังบ่แม่นป่นแปลงเว้าลูกขอเอาคนนี้สุเมธชายบ่ขอเปลี่ยนสุภาษาเป็นว่าโลกสิติเตือนว่านางแสนสวยสาวนางลากับเราโยมสุภาษาเลือกดีๆนะลูกพ่อแม่สาหักพ่อสาหักแม่สุภาษาแต่ถ้าสิให้สาเลือกอีหลีเลือกพ่อกับแม่เด้อสุภาษาพ่อกับแม่ให้โอกาสเจ้าอีกเทื่อนึงเจ้าสิเลือกใครผู้ชายแบบนี้บ่สิเลือกลูกกูได้
สิเลี้ยงสุพรรษาลูกสาวที่แสนดีของกูได้เลือกให้ดีนะคะคุณลูกค้ามามีกับป้าป้าดูแลสุพรรษาได้เป็นอย่างดีกูไส้สะทุนแบบนี้แม่เรามาม่าเลือกเลยดิอย่าเรียกเอาตำรวจนะสาขอเลือกจะเลือกอยู่ก็พี่สุเมธจ้ะแม่สุพรรษาป้าป้าเฮ้ยป้าป้าอยากเอาหัวอีหลีตกลงพ่อเศรษฐีเสียให้ตำรวจจับเลยป่ะเอาเลยเนาะสิจับมันขอหาใดล่ะบัดนี้จับเลยป่ะเอาสิจับเขาขอหาหยังคุณตำรวจขอหามันพาผู้เหย้ามันหลอกลวงผู้หญิงนี่เอาสิไปพาผู้หยอกผู้เหย้าจังไดเอาจังซี่ซะข่อยถามคุณตำรวจแน่ไปถามว่าถ้าหากว่ามีผู้สาวงามๆโดยเฉพาะเด็กน้อยนี่เนาะมานอนกับคุณตำรวจ2ต่อ2คืนนึงนี่คุณตำรวจสิเฮ็ดจังไดเอาซี่แล้วครับมักสุเมธก็คือกันพ่อครับแม่ครับสิ่งใดที่ผมสุเมธทำผิดลงไปผมขอโทษพ่อกับแม่หลายๆเด้อครับผมสัญญาว่าสิดูแลน้องสุพรรษาให้เป็นอย่างดีถ้าผมมีโอกาสสิกลับมาขอขมาลาโทษพ่อกับแม่เด้อครับคิดทุกข์คิดยากว่าสิดูแลอะไรทั้งไหนมึงจำคำกูไว้นะถ้าเกิดว่ามึงเห็นไอ้ลูกสาวกูเสียใจแล้วก็กูนี่ล่ะเสียในครอบครัวมึงดีนะจื้อไว้สาสาสิกลับมาตอบแทนพระคุณพ่อแม่สาลาก่อนไปเลยไปเลยน้องชัวสุภาษะมักดีสุภาษะกลับมาหาแม่ชัวคุณตำรวจจ๋าอีหยังไอ้ยะจับเขาทอเด็กเด็กเด็กน้อยเขาหักเขามากันนี่ล่ะพิษสงของความรักมันจะเป็นจังสี่ล่ะคุณตำรวจมันบ่แม่นพิษสงของความรักดอกเอาพิษสงของความไข่เด้อบ่ถูกเอาพิษสงหยังซั่นน่ะพิษสงของเคยเอาจังสี่พ่อเศรษฐีเอายังไงตำรวจดูเหตุการณ์แล้วคดีนี้ตำรวจบ่สามารถที่จับได้อ้าวเพราะว่าต่างคนกับต่างมีแฮงน้ำกันตกลงจับบ่ได้ให้มูเจ้าไปเว้ากันเฮาเองหน้าที่ตำรวจมีซ้ำนี่คอยสิเฝ้าไปเกี่ยวหญ้าให้งัวก่อนว้ายก็สิเฝ้าไปไสก่อนไปเกี่ยวหญ้าให้งัวห้วยให้ข่อยไปน้ำแหน่เจ้าสิไปน้ำข่อยอยู่บ่เออเนี่ยเจ้าบ่ย่านย่านหยังล่ะย่านข่อยสีเจ้าอ่ะเจ้าสิสีบ่ล่ะเอาคิดเบิ่งก่อนไปให้น้ำกันซั่นเฮาป้าป้ากับมามาบ่ต้องเสียใจนะครับอย่างน้อยก็เหลือบ่หลบลูกหลานคนนี้รับรองว่าบ่หลบสิบ่เฮ็ดให้ป้าป้ากับมามาเสียใจคือจะอีน้องซั่วน่ะแน่นอนเลยครับแม่นสุกัญญาอย่างน้อยเฮาก็มีบ่หลบลูกชายของเฮานะแม่นล่ะพี่พ่อแม่เอ้ยเพิ่นว่าเลี้ยงลูกแล้วบาดเขาใหญ่น้อเป็นสาวตกถึงขาวสิมีผัวหากป้อปองขึ้นบ้านสมัยการเดียวนี้ลูกของเฮามันวุ่นใหญ่แม่สิบอกกับบ่ได้หากสังสัมปัดเมื่อจางลูกของตัวบักแห่นบ้าไปหาแล่นนำชายพ่อกะอูพ่อตาอายลูกเขาบ่ฟังจออยเป็นตังเอาแท้นอคอยคนสิคอยนอถามข่าวลูกสาวโตแล่นน้ำเบาบ่ถูกไผคงบ่ฮู้บัดเขาเว้าก้าวขวัญนี่นอนี่สุพรรษาตอนนี้ตัดสินใจเลือกอ้ายผัวเฮียมเฮียงสองพี่น้องเอ้ยส่วนบิดามารดามาขาดกันแต่ว่าดีนางมีทองเขาไปน้ำผู้บ่าวก็มีความเอื้ออาวอนาคตข้างหน้าสิเป็นแท้จังใด